สวัสดีครับนักศึกษานะครับยินดีต้อนรับสู่การบรรยายในรายวิชาวิศวกรรมชีวเคมีนะครับคราวนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับการทำดุลพลังงานนะครับทำดุลพลังงานเมื่อก่อนพูดถึงดุลพลังงานเรามารู้จักเกี่ยวกับประเภทของพลังงานเบื้องต้นที่เรารู้จักก็จะมีอยู่3ประเภทนะครับก็คือพลังงานจลพลังงานศักย์และก็พลังงานภายในพลังงานจลก็คือ kinetic energy ก็เป็นพลังงานที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของสสารหรือของวัตถุจากตำแหน่งหนึ่งไปอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับวัตถุเคลื่อนที่ของแข็งเคลื่อนที่ของไหลเคลื่อนที่เหล่านี้ก็เรียกว่ามีพลังงานจลนะครับพลังงานศักย์ก็คืออันเนื่องมาจากเกิดจากการเคลื่อนที่ก็จริงอาจจะมีตำแหน่งของการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันระดับความสูงมาเกี่ยวข้องตำแหน่งเริ่มต้นที่ระดับสูงตำแหน่งสุดท้ายระดับต่ำหรือเริ่มต้นที่ต่ำออกไปที่สูงเพราะนั้นระดับ2ตำแหน่งแตกต่างกันก็จะมีพลังงานศักย์เกิดขึ้นพลังงานภายในก็พูดในระดับโมเลกุลในระดับอะตอมว่ามีเกิดการสั่นสะเทือนนะครับเกิดการเคลื่อนที่ของอะตอมของโมเลกุลก็เกิดพลังงานเกิดขึ้นนั้นพลังงานสามารถเคลื่อนที่หรือสามารถถ่ายโอนจากตำแหน่งหนึ่งไปตำแหน่งหนึ่งหรือสามารถแลกเปลี่ยนกับแวดล้อมสิ่งแวดล้อมกับระบบได้ก็จะมีอยู่2รูปแบบนั่นก็คือความร้อนและก็งานนะครับงานก็จะมีอยู่2รูปแบบถ้าทางวิศวกรรมเคมีที่เรานิยมใช้ก็คือ sharp work กับ full work sharp work ก็คืองานที่เกิดจากการใช้ระบบการกวนการผสมหรือการใส่เข้าไปกับระบบเราต้องการให้พลังงานเข้าไปเพื่อให้เกิดการกวนการผสมหมุนนะครับเราไปหมุนตัวชาร์จทำให้ใบกวนเกิดการเคลื่อนที่ครับทำให้ของแข็งของเหลวหรือสสารเกิดการผสมกันนะครับส่วน flow work นะครับงานก็จะมันเกิดจากการไหลอันนี้จากความดันที่แตกต่างกันของตำแหน่งเข้าตำแหน่งออกตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งสองนั่นเองนะครับฮะอีกคุณสมบัติสองคุณสมบัติก็คือ intensive property กับ extensive propertyintensive property ก็คือเป็นคุณสมบัติที่ไม่ขึ้นอยู่กับขนาดของระบบเช่นอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะหาอุณหภูมิหรือความหนาแน่นของน้ำถ้าอาจารย์จะหาในถังขนาด10มิลลิลิตรกับถังขนาด20มิลลิลิตรหรือถังขนาด50มิลลิลิตรอุณหภูมิก็เท่ากันถ้าอุณหภูมิเท่ากันความหนาแน่นก็จะเท่ากันโมลก็เท่ากันอันนี้ก็คือไม่ขึ้นกับขนาดนะครับไม่ขึ้นกับขนาดอันที่2 extensive property อันที่2 extensive propertyนะครับก็คือคุณสมบัติที่ขึ้นอยู่กับขนาดอย่างเมื่อกี้นะครับน้ำขนาด10ลิตรในถัง10ลิตรขนาด20ลิตรในถัง20ลิตรขนาด30ลิตรในถัง30ลิตรนะครับเพราะนั้นคุณสมบัติเหล่านี้เมื่อขนาดเปลี่ยนไปคุณสมบัติเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนไปเช่นมวลนะครับมวลก็เปลี่ยนไปแน่นอนปริมาตรเปลี่ยนไปแน่นอนพลังงานก็เปลี่ยนไปแน่นอนนะครับเราเห็นชัดเจนนะครับว่าขึ้นอยู่กับขนาดหรือไม่ขึ้นอยู่กับขนาดแต่ในกระบวนการคำนวณต่างๆเราสามารถเปลี่ยนจากนะครับคุณสมบัติที่ขึ้นกับขนาดให้เป็นไม่ขึ้นกับขนาดได้โดยเอาหารด้วยมวลเราเรียก specific quantity นะครับ specific quantity หรือว่าปริมาณจำเพาะเช่นพลังงานภายในตัว U ก็คือเป็นนะครับไม่ขึ้นขึ้นอยู่กับขนาดเราหารด้วยมวลตัว U เล็กก็จะกลายเป็น specific internal energy ก็กลายเป็นคุณสมบัติที่ไม่ขึ้นอยู่กับขนาดนั่นเองไม่ขึ้นอยู่กับขนาดครับอันนี้เป็นตัวอย่างต่อไปเรามาดูระบบของเรานะครับนะครับเพราะฉะนั้น energy balance แล้วก็พูดถึง conservation of energy วันนี้ระบบโทษทีครับมันก็จะมีระบบของเราแล้วก็มีเส้นแบ่งขอบเขตระบบนะครับก็จะมีการไหลเข้าของมวลมีการไหลออกของมวลนะครับมีงานใส่เข้าไปจากสิ่งแวดล้อมมีระบบให้ความร้อนกับสิ่งแวดล้อมนะครับระบบให้ความร้อนกับสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นการทำดุลพลังงานก็คืออะไรก็คือพลังงานนะครับที่เข้าระบบผ่านเส้นขอบเขตพลังงานที่ออกจากระบบผ่านเส้นขอบเขตเท่ากับพลังงานที่สะสมอยู่ในระบบคำนวณแรกพลังงานที่เข้าระบบก็คืออะไรบ้างก็คือมีทั้ง internal energy kinetic energy potential energy flow work คูณกับมวลที่ไหลเข้าไปขาออกมีอะไรครับก็คือมวลขาออกคูณกับ kinetic energy initial energy potential energy flow work ขาออกนะครับจากรูปนอกจากมีความร้อนออกมาด้วยและบวกกับ work เข้ามาเท่ากับเดลต้าอีนะครับเท่ากับเดลต้าอีเราตอนนี้ก็จะเป็นนะครับสมการพลังงานโดยทั่วไปอันนี้เราบาลานซ์เบสออนสเปซิฟิกเอเนจีนะครับอินเทอร์นอลเอเนจีสเปซิฟิกอินเทอร์นอลเอเนจีสเปซิฟิกไคเนติกเอเนจีสเปซิฟิกโฟร์เวิร์กสเปซิฟิกโพเทนเชียลเอเนจีเพราะเราหารเหล่านี้ด้วยหมดนั่นเองนะครับนะถ้าเรามีสตรีมเข้าออกมากกว่า1สายนะครับสตรีมเข้าออกมากกว่า1สายเราก็ใช้ซัมเมชันนะครับเราก็ใช้ซัมเมชัน
เราก็ใช้ summation มัน summation m u บวกด้วย e k นะครับบวกด้วย e p บวกด้วย p v นะครับของขาเข้าบวกกับ m u บวกด้วย e k บวกด้วย e p บวกด้วย p v ขาออกนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะมีถ้ามันมีมากกว่าหนึ่งสายแล้วก็ summation เข้านะครับลบ summation ออกลบกับ q บวกกับ sharp work ก็เท่ากับ delta e นะครับเท่ากับ delta e นะครับเพราะนั้นเรามีนิยามเพิ่มเติมนะครับ u บวกกับ p v มันก็คือ entropy เพราะนั้น entropy ที่เรารู้จักกันมันคืออะไรครับมันคือนิยามหรือผลรวมของ internality บวกกับ p v นะครับผลรวมของ internality กับ p v นะครับเพราะนั้นเราก็เปลี่ยนใหม่ก็จะเป็น summation m คูณกับ sบวก ek บวก ep ลบกับ summation m s บวก ek บวก ep เนื่องจาก s ก็คือผลรวมของ u กับ pv นะครับผลรวมของ u กับ pv ลบด้วย q บวกกับ ws เท่ากับ delta e นะครับ delta e เพราะฉะนั้นนี่คือสมการทั้งหมดนะครับก็คือพลังงานเข้าลบพลังงานออกนะครับลบ q บวก ws เท่ากับ delta e นะครับเท่ากับ delta e เนาะเพราะนั้นถ้าในกระบวนการทางชีวภาพบางครั้งเราบอกว่าพลังงานอันเนื่องมาจากการไหลหรือการเคลื่อนที่นะครับเนื่องจากการไหลหรือการเคลื่อนที่เรื่องไคนติกเอนเนอร์จีหรือโพเทนเชียลเอนเนอร์จีมันมีค่อนข้างน้อยนะครับมีค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเราก็สามารถยกเลิกหรือว่าเราก็ให้ค่า EK EP นั้นมีค่าน้อยก็ตัดออกไปได้ EK EP มีค่าน้อยตัดออกไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะว่า summation MS input ลบ summation MS output นะครับลบ Qบวก ws ก็เท่ากับ delta e นะครับอันนี้ก็เป็นสมการทั่วไปนะเพราะฉะนั้นเราได้สมการทั่วไปแล้วเรามาดูซิว่าบางเทอมนะครับอย่าง entropy เนี่ยเราหาไม่ได้นะครับหาเพียวๆไม่ได้เพราะฉะนั้น entropy มันต้องมีระบบเรียกว่า reference state เราสร้างขึ้นมานะครับเราไม่สามารถหา entropy แบบ absolute หรือแบบเพียวๆไม่ได้มันต้องมีการเทียบกับ reference เพราะฉะนั้น entropy ที่อยู่ใน reference state ก็จะเป็นศูนย์เพราะฉะนั้น entropy เราจะหาไปแล้ว delta s เราไม่สามารถหา s ได้แต่มันสมมติว่าเรามีstate 1 state 2เพราะฉะนั้น entropy ที่ตำแหน่ง1ก็คือ s 1ลบ reference อันนี้คือ delta s 1ที่ state 2ก็เป็น s 2ลบ s reference นะครับก็จะเป็น state 2เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอา delta s ตัวนี้คืออะไรก็คือ delta s 1ลบ delta s 2ลบ delta s 1นะครับก็จะเป็น s 2ลบ s reference นะครับลบด้วย s 1ลบ reference เพราะฉะนั้น reference มันก็ตัดกันไปก็กลายเป็น s 2ลบ s 1นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการหา delta s มันต้องมี reference state เพราะเราไม่สามารถหาแบบ absolute ได้สมมุติแล้วว่าเรามี1กำมลคาร์บอนไดออกไซด์ให้ความร้อนที่ความดัน1 atm จาก0เป็น25องศา delta s ของแก๊สนี้คาลคูเลตได้เท่ากับ 0.91 กิโลจูลมันคำว่า 0.91 กิโลจูลคืออะไรมันก็คือ entropy ที่25องศาเท่ากับ 0.91 เทียบกับ entropy ที่0องศาเพราะฉะนั้น entropy ที่25องศาก็คือ deltas ที่25องศาลบ s ที่0องศาเราบอกว่า s ที่0องศาคือ0นั่นเองคือ reference state นะครับอันนี้คือความหมายนะครับต่อไป state property หรือว่า function property กับ path function นะครับเพราะฉะนั้นคุณสมบัติที่ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับ state สุดท้ายนะครับหรือเริ่มต้นหรือว่ามันขึ้นอยู่กับทิศทางหรือการเดินทางนะครับหรือว่าทิศทางการเดินทางของมันเช่นอาจารย์ต้องการหา delta s ที่อุณหภูมิ25องศาถึง50องศาบางครั้งเราสามารถที่จะเปลี่ยนจาก25องศาไปเป็น30องศาแล้วก็เปลี่ยนจาก30องศาไปเป็น50องศาถ้าระบบที่มันเป็นผ่านฟังก์ชันเพราะฉะนั้นทั้ง2เส้นทางนี้ต่างกันนะครับคุณสมบัติตัวนี้นะครับเปลี่ยนจาก25ไปเป็น30แล้วเปลี่ยนจาก30เป็น50จะไม่เท่ากับเปลี่ยนจาก25ไปเป็น50โดยตรงนะครับแต่ถ้ามันเป็นสเตทฟังก์ชันเราจะเปลี่ยนจาก25ไปเป็น50เลยหรือเราจะเปลี่ยนจาก25เป็น30ก่อนแล้วเปลี่ยนจาก30เป็น25ทั้ง2เส้นทางเนี้ยก็มีค่าเท่ากันอันนี้เรียกว่า state function แต่ถ้าทั้ง2เส้นทางเนี้ยมีค่าไม่เท่ากันเรียกว่า path function นั่นเองนะครับนะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างนะครับนะเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างว่านะครับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต้องการทำปฏิกิริยาที่35องศาให้เป็นออกซิเจนแล้วก็น้ำเราอยากรู้ว่า n delta h ของปฏิกิริยาเนี้ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็คือ35ไปเป็น35คืออุณหภูมิคงที่แต่ปริยามันเปลี่ยนจากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กลายไปเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับกลายไปเป็นน้ำบวกกับออกซิเจนที่35องศาพันเดลต้าเอสนี้หายยังไงคือเราไม่สามารถหาได้เพราะว่ามันมีค่าที่ข้อมูลหรือว่าเรามีข้อมูลต่างๆเพราะฉะนั้นเรามีเฉพาะที่สแตนดาร์ดสเตทส่วนใหญ่สแตนดาร์ดสเตทก็คือที่25องศานะครับที่25องศาครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีเปลี่ยนนะครับเนาะเราก็เปลี่ยนจาก
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์35องศามาเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่25องศาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเดลต้าเอสหนึ่งก็คือลดอุณหภูมินะครับอันนี้ก็คือหามาจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเราก็ทำปฏิกิริยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่25องศานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเดลต้าเอสสองอันนี้ก็คือสแตนดาร์ดฮิสออฟรีแอคชั่นที่25องศานะครับสแตนดาร์ดฮิสออฟรีแอคชั่นที่25องศาอันนี้เราหาได้ครับเรามีข้อมูลจากนั้นเราค่อยเปลี่ยนน้ำกับออกซิเจนที่25องศาไปเป็น30องศาก็คือเดลต้าเอส3เพราะฉะนั้นเดลต้าเอสกับเดลต้าเอส1บวกเดลต้าเอส2บวกเดลต้าเอส3 2เส้นทางนี้มีค่าเท่ากันเพราะเดลต้าเอสก็คือสเตทพรอพเพอร์ตี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราแก้ปัญหาคือเราไม่สามารถหาเดลต้าเอสออฟรีแอคชั่นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่35องศาได้นะครับที่35องศาได้นะครับเพื่อไปเป็นออกซิเจนแล้วก็น้ำนะครับที่35องศานั่นเองงั้นเราก็ใช้วิธีเปลี่ยนทิศทางอันแรกก็คือต้องลดอุณหภูมิมา25ก่อนแล้วมันเกิดปฏิกิริยาที่25เดี๋ยวค่อยลดเพิ่มอุณหภูมิไปเป็น35นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเอนโทรปีอันเนื่องจากการเปลี่ยนอุณหภูมินะครับอันนี้ก็เปลี่ยนอุณหภูมิอันนี้ก็เกิดปฏิกิริยานะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเปลี่ยนอุณหภูมิมันเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับถ้ามีการเปลี่ยนอุณหภูมินะครับพลังงานที่เกี่ยวข้องหรือความร้อนที่เกี่ยวข้องเขาเรียกว่า sensible heat นะครับเพราะฉะนั้นตัว sensible heat คือพลังงานที่ถ่ายโอนเพื่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอุณหภูมิของวัสดุนะครับเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอุณหภูมิของวัสดุนะครับนะเราเรียกว่า sensible heat หรือว่า heat capacity หรือ CP นะครับ heat capacity หรือ CP นะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะเป็น CP คงที่หรือ CP ไม่คงที่แต่โดยส่วนใหญ่ CP มันจะแปรเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิถ้า CP คงที่ delta S ก็หาได้จาก MCP delta T นะครับ MCP delta T หรือ MCP T2 ลบ T1 นะครับถ้าเราหาร M delta S หารด้วยมวลมันก็คืออะไรครับ specific enthalpy นั่นเอง specific enthalpy ก็คือ delta S ตัวเล็กเท่ากับ CP delta T นะครับ TP T2 ลบ T1 อันนี้กรณีที่ CP คงที่ก็คือใช้ได้ช่วงสั้นๆนั่นเองช่วงอุณหภูมิสั้นๆแต่ถ้าอุณหภูมิมันเปลี่ยนไปเยอะนะส่วนใหญ่ก็คือเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิเพราะฉะนั้นนะครับเดลต้าเอสตัวนี้นะครับที่จริงมันก็มาจากอะไรครับอันนี้มันก็มาจากอินทิเกรตดีเอสนั่นแหละครับอินทิเกรตดีเอสก็เท่ากับเดลต้าเอสเท่าไหร่ก็คือ S1 ถึง S2 เพราะฉะนั้นเดลต้าอินทิเกรตดีเอสตั้งแต่ S1 ถึง S2 ก็กลายเป็น S2 ลบ S1 ก็คือเดลต้าเอสเท่ากับอินทิเกรต T1 ถึง T2 CP dT นะครับ CP ก็เป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิตามรูปแบบนี้นะอาจจะเป็นรูปแบบอื่นก็ได้นะครับนะหรือถ้าเราบอกว่าถ้ามันเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเพียงแต่ว่ามันเบสออนฮีทคาปาซิตี้ที่มีค่าเฉลี่ยเราใช้ค่าเฉลี่ยได้ถูกไหมเพราะนั้นก็คือ MCP เฉลี่ยที่ T2 กับ CP เฉลี่ยที่ T1 เพราะนั้นเดลต้า T ก็จะเป็น T2 ลบกับ T reference อันนี้ก็จะเป็น T1 ลบกับ T reference สุดท้ายมันคืออะไรครับก็คือ T2 ลบ T1 นั่นเองเพียงแต่ว่าเราใช้ CP เฉลี่ยที่ T2 กับ CP เฉลี่ยที่ T1 เพราะฉะนั้นตัว T ที่มาลบก็จะกลายเป็น T referenceนั่นเองแล้วก็ CP T2 ลบ delta T2 CP T1 ลบCP T2 คูณกับ delta T2 CP T1 คูณกับ delta T1 นั่นเองนะครับตัว T reference ก็เอาไปลบนั่นเองนะครับต่อไป heat operation เราก็พูดมาแล้วนะครับ heat of centrifugal heat เราพูดมาแล้วต่อไปก็เป็น latent heat อันนี้ heat อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนเฟสเปลี่ยนจากliquid เป็น vapor เปลี่ยนจาก vapor มาเป็น solid liquid เป็น solid solid เป็น liquid solid เป็น gas นะครับอันนี้เรียกว่า latent heat นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนจาก liquid เป็น gas เราเรียกว่า delta SV นะครับ liquid เป็น gas เรียกว่า delta SV heat of vaporization นะครับแต่ถ้าเปลี่ยนจาก solid เป็น liquid เราเรียกว่า heat of fusion delta SF ถ้าเปลี่ยนจาก solid กลายเป็น gas เราเรียกว่า sublimation หรือว่าการระเหิดการล้อมเหลวการระเหิดเพราะฉะนั้น delta S เท่ากับ m delta SV นั่นเอง m delta SV นะครับตัวยกตัวอย่างนี้ถ้าเราต้องการนะครับเปลี่ยนจากของเหลว30องศาไปเป็น vapor ที่30องศานะครับเราอาจจะไม่หาสามารถหา delta S ตรงนี้ได้แล้วก็ใช้วิธีอะไรครับเราก็ใช้วิธีเปลี่ยนจาก liquid ที่30องศากลายเป็น liquid ที่60องศาซึ่งเป็นจุดเดือดของ liquid ตัวนี้ได้ถูกไหมนี่ก็คือเปลี่ยนอุณหภูมิ sensible heat แล้วก็เปลี่ยนจาก liquid ที่60องศาซึ่งเป็นจุดเดือดที่มันระเหยเปลี่ยนเฟสไปเป็น vapor ที่60องศาก็เป็น delta S2 อันนี้ก็เป็น heat of vaporization จากนั้นเราค่อยลดอุณหภูมิจาก60มาเป็น30อันนี้ก็คือ heat of sensible heat นะครับโทษทีแล้วก็มีทั้ง sensible heat กับ latent heat เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะอันนี้มันคือ state function delta S ก็เท่ากับ delta S1 บวก delta S2 บวก delta S3 นะครับกรณีที่
มีการกวนผสมนะครับอันนี้เราประมาณว่า heat of mixing ให้เป็นผลรวมของ entropy ของสาร A บวกสาร B แล้วก็ delta S of mixture นะครับแล้วก็ steam table steam table เป็นกรณีที่เราหา entropy ของอะไรครับของน้ำนะครับนะ entropy ของน้ำตอนนี้เราเคยเรียนไปแล้วอาจจะไม่ได้รบกวนนะครับก็จะมี tipping point จุดที่3ฟีดนะครับอยู่ด้วยกันหรือว่า saturated water saturated steam saturated water ก็คือเป็นน้ำที่อุณหภูมิจุดเดือดก็คือพร้อมที่จะเดือดกลายเป็น liquid พร้อมที่จะระเหยกลายเป็น vapor นะครับ saturated steam ก็คือไอน้ำที่จุดควบแน่นนะครับเป็นจุดที่มันพร้อมที่จะควบแน่นกลายเป็นของเหลว superheat steam ก็คือเป็นไอน้ำที่อยู่เหนือจุดควบแน่นนั่นเองนะครับอันนี้เราลองกลับไปดูตัว steam table นะครับต่อไปheat operation จริงๆอาจารย์พูดไปแล้วนะครับ heat operation เราสามารถหา heat operation จากอะไรครับจาก summation ของ ms ลบกับ ms ของ product ลบกับ ns ของ reactant นั่นเองนะครับก็ entropy ของ product นะครับคูณกับมวลมีหลายสายก็ใช้ summation เข้าไปนะครับลบกับ reactant นั่นเองนะครับหรือในหน่วยของมวลก็คือ ns ของ product ลบกับ ns ของ reactant n ก็คือมวล m ก็คือมวลนั่นเองนะครับถ้าเราหาจากheat of combustion อันนี้เราหาจาก heat of reaction ถ้าหาจาก heat of combustion นะครับ heat of combustion delta S of reaction ก็เท่ากับ summation ของ n delta S of combustion ของ reactant ลบกับ summation n delta S of combustion ของ product มันอันนี้จะสับกันถ้าเป็น reaction ก็คือ product ลบ reactant ถ้าเป็น combustion ก็คือ reactant ลบ product นั่นเองนะครับอันนี้เราพูดไปแล้วกรณีที่ heat of reaction กรณีที่เราไม่ทราบเงื่อนไขหรือว่ามันเป็น not standard นะครับ not standard state เพราะนั้นสมมติว่าเราต้องการทำปฏิกิริยา A บวก B กลายเป็น C บวก D ที่อุณหภูมิ T ใดๆนะครับ T ใดๆแต่เนื่องจาก T นี้มันไม่ใช่ standard state standard state ส่วนใหญ่ที่25องศานะครับตัวอย่างเมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะครับเพราะเราใช้วิธีเปลี่ยนอุณหภูมิจาก T ใดๆไปเป็นอุณหภูมิที่25องศาคือเป็น standard state ก่อนนะครับอันนี้คือเปลี่ยนอุณหภูมิจะเป็น heat หรือ cool ก็ได้นะจากนั้นก็ให้มันเกิดปฏิกิริยาที่ standard state ก็คือ25องศาอันนี้ก็เป็น delta S of reaction ก็กลายเป็น product ที่25องศาจากนั้นเราค่อยเปลี่ยนอุณหภูมิจาก25องศาไปเป็นอุณหภูมิที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็จะเป็น delta S 1บวก delta S 2บวก delta S 3เท่ากับ delta S of reaction นั่นเองอันนี้จากอะไรขึ้นจากอุณหภูมิที่เราทำปฏิกิริยามันไม่ใช่ standard state แล้วก็ที่ standard state เราทราบข้อมูลแต่ที่อุณหภูมิอื่นเราไม่ทราบแต่ถ้าเราทราบแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเราไม่มีข้อมูลเพราะนั้นเราใช้วิธีเปลี่ยนอุณหภูมิแล้วทำให้ปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ standard condition แล้วค่อยเพิ่มลดอุณหภูมิไปยังอุณหภูมิที่เราต้องการนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น delta S เป็น state function กรณีนะครับ heat of reaction ของกระบวนการทางชีวภาพนะครับที่มีการผลิต biomass ก็คือ biomass มันมีการเจริญเติบโตมากขึ้นมันมีน้ำหนักมากขึ้นเพราะฉะนั้น delta S of combustion ของ biomass นะครับจะเท่ากับลบ Q gamma X 4Q ก็คือปริมาณความร้อนนะครับนานที่มีการถ่ายโอนหรือต่อมวลของอิเล็กตรอนนะครับที่ถ่ายโอนให้ออกซิเจนระหว่างการเผาไหม้นั่นเองนะครับส่วนแกมมาก็คือ degree of reactance นะครับนะ องศาประกอบนะครับว่าจะเป็นซับสเตรตเป็นออกซิเจนอะไรนะครับเทียบต่อนะครับไนโตรเจน X4 ก็คือจำนวนมวลของคาร์บอนอะตอมนะครับนะจำนวนมวลของคาร์บอนอะตอมที่อยู่ในโมเลกุลของสารนะครับโดยทั่วไปจากข้อมูลเราบอกว่า Q มีค่าประมาณ111หรือ115กิโลจูลต่อโมลนะครับ115กิโลจูลต่อโมลอันนี้ก็คือกรณีที่เป็นปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาทางชีวภาพนะครับปฏิกิริยาทางชีวภาพอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเราพอดระหว่าง degree of reductance นะครับของพวก organic acid glucose นะครับ alkane alcohol นะครับแล้วก็ biomass นะครับก็heat of combustion นะครับถ้าเราหา heat of combustion เทียบกับ x4 x4 คือคาร์บอนอะตอมนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับความร้อนจะเพิ่มขึ้นเนื้อ degree of reactance เพิ่มขึ้นนะครับนั้น heat of reaction ที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยานะครับอันนี้ก็คือปฏิกิริยาที่มัน biomass เกิดขึ้นอันนี้ก็คือ substrate ออกซิเจนนี้เราพูดไปแล้วแล้วก็แหล่งในแอมโมเนียนะครับ biomass คาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้า1มอลของออกซิเจนที่ใช้ไประหว่างการหายใจหรือระหว่างการทำปฏิกิริยาหรือว่าระหว่างการทำ vaporization 4มอลอิเล็กตรอนก็คือออกซิเจนมันมี4มอลอิเล็กตรอนนะครับนะคือออกซิเจนมันมี2คูณ2ก็กลายเป็น6เป็น4นะครับสามารถที่ถ่ายโอนได้นะครับถ่ายโอนไ
นะครับเพราะนั้นค่า K ตัวเนี้ยนะครับ115กิโลจูลนะครับที่ release ต่อโมลแต่นี่มันคือเท่าไหร่ครับ4โมลเพราะ115ก็ต้องคูณ4นั่นเองนะครับ115ก็คูณ4ก็คือนะครับ heat operation สำหรับกระบวนการที่ต้องการออกซิเจนหรือเรียกว่า aerobic นะครับการเผาผลาญหรือว่าการทำปฏิกิริยาของ aerobic นะครับ system ก็จะต้องใช้นะครับหรือต้องเกิดQ นะครับตัวนี้ heat operation พูดง่ายๆก็คือ heat operation อยู่ที่ลบ460กิโลจูลต่อโมลออกซิเจนที่ใช้ไปนะครับลบ460กิโลจูลต่อโมลออกซิเจนที่ใช้ไปนั่นเองอันนี้คือกรณีที่ระบบกระบวนการแบบ aerobic process นะค่า heat operation อยู่ที่ประมาณลบ460กิโลจูลต่อโมลนี้เราเฉลี่ยมาแล้วนะครับเราเฉลี่ยมาแล้วโดยค่า Q อยู่นะครับก็คือเท่าไหร่115คูณ4นั่นเองนะครับนะอันนี้จะเป็นตัวอย่างเมื่อ rate of oxygen consumption คือประมาณออกซิเจนที่ใช้ไปเมื่อออกซิเจนที่ใช้ไปเพิ่มขึ้น heat ที่เกิดขึ้นก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเพิ่มขึ้นตามปริมาณของออกซิเจนที่เพิ่มขึ้นนะครับออกซิเจนที่เพิ่มขึ้นเมื่อกี้เราพูดถึง biomass ที่เกี่ยวข้องกับheat operation ที่เกิดขึ้นจาก biomass ที่เพิ่มขึ้นแต่เนี้ยมี product เข้ามาด้วยนะครับมี product เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้น heat operation นะครับถ้าเรามอง heat operation ก็คือซับสเตรตนะครับบวกกับแอมโมเนียนะครับเพราะฉะนั้นเราคำนวณ heat of reaction จาก heat of combustion ก็จะเป็น summation ของ heat of combustion ของ reactant ลบ product นะครับ reactant ของซับสเตรตบวกกับแอมโมเนียส่วนของออกซิเจนถ้าไม่มีออกซิเจนนะครับถ้ามีก็จะเป็นศูนย์นะครับอันนี้เนาะของ reactant เท่ากับ product ก็คือของ biomass นะครับ heat of combustion ของ biomassลบกับ heat of combustion ของ product ส่วนของคาร์บอนไดออกไซด์นะครับ heat of combustion เป็น0น้ำ heat of combustion เป็น0นะครับน้ำ heat of combustion เป็น0ตามนี้เราก็สามารถหา delta S of reaction ได้นะครับนะต่อไปการหา heat of combustion ของตัว biomass นะครับนะ biomass ถ้าเราบอกว่า biomass ของเรามีสูตรโมเลกุลเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณนี้ก็คือ CS 1.8 O 0.5 N 0.2คำยาก็ออกซิเจน 1.2 โมลนะครับไดออกไซด์บวกน้ำ 0.9 บวกไนโตรเจน 0.1 นะครับเพราะฉะนั้น degree of reaction ของ biomass นะครับเทียบกับไนโตรเจนอยู่ที่ 4.8 นะครับอันนี้คือ degree of reaction ของ biomass ของเรา 4.8 แล้วก็เรามี 5% แอดด้วยในการหาโมเลกุลเวทเพราะฉะนั้นโมเลกุลเวทของ biomass ตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่ 25.9 นี่เราไปหาเองได้เนาะอาจารย์ทบทวนมาแล้วครับทีแล้วเพราะฉะนั้น heat of combustion นะครับที่ได้จากสมการก่อนหน้านู้นก็คือdelta S of combustion นะครับนั้นเราได้คืออะไรลบ115คูณกับ degree of reaction ก็คือ 4.8 นะครับนะคูณกับ 4.8 คูณกับ1โมลของ biomass นะครับ molecular weight ของ biomass เพราะฉะนั้น delta S of combustion ของ biomass อยู่ที่ประมาณลบ 21.3 กิโลจูลต่อกรัมนะครับกิโลจูลต่อกรัมนะนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับว่า delta SC ของbiomass ที่ต่างๆเมื่อกี้เราเป็นหาเป็นค่าเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ลบ 11.3 แต่เป็นค่าอื่นๆของ E. coli นะครับของยีสต์ต่างๆก็จะเป็นค่ามีค่าใกล้เคียงกันโดยพวกยีสต์อยู่ที่ลบ 21.2 เฉลี่ยแบคทีเรียอยู่ที่ลบ 23.2 โดยเฉลี่ยนะครับนี้ก็จะเป็นตัวอย่างค่า heat of combustion ของ biomass นะครับงั้นถ้าเราลองพิจารณานะครับ energy balance สำหรับกระบวนการที่มีการเลี้ยงเชื้อหรือมีการหมักถ้าเป็นกระบวนการ steady state delta E เป็น0นะครับเนาะ delta E เป็น0มันเราลองเอานะครับสมการนะครับตัวทั้งหมดมานะครับอันนี้คือ energy balance ของทั้งหมดนะโอเคอันนี้คือ energy balance ของทั้งหมดนะครับenergy balance ของทั้งหมดก็คือตัวนี้เพราะนั้นก็จะมีตัวนะครับ delta S of input stream delta S of output stream ms input ms output นะครับเทอมนี้มันก็สามารถที่จะลดรูปให้มาเหลือแค่ heat of reaction นะครับที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็อันนี้มาจากการเปลี่ยนเฟสนั่นเองอันนี้ก็คือ mv delta sv มวลของ vapor ที่เกิดขึ้น delta v ที่เกิดขึ้นนะครับจากเทอมนี้นะครับเนาะลดเหลือ2เทอมนี้นะครับเพราะนั้นถ้าบอกว่าเป็น steady state delta e ตรงเนี้ยเป็น0นะครับเดลต้าอีเป็น0 Q W ยังเหมือนเดิมเพราะนั้นเทอม input ลบ output เหลือ delta S of reaction ลบกับ MV delta SV นะครับ
นี่เรากรณีอะไรบ้างก็คือ dilute aqueous solution มี product น้อยมากนะครับน้ำปริมาณเยอะ heat of mixing นะครับมีน้อยนะครับ heat อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความร้อนก็มีน้อยเพราะว่าอะไรครับระบบปฏิกิริยาทางชีวภาพเราทำที่อุณหภูมิไม่สูงอยู่ที่28 30องศาอะไรประมาณนี้นะครับนะอาจจะมีการเปลี่ยนเฟสอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้น energy balance ก็จะกลายเป็นตัวนี้ delta s of reactionลบ delta s of reaction ลบ mv delta sv ลบ q บวกกับ w นะครับลบ q บวกกับ w งั้นเราลองมาดูตัวอย่างนะครับเดี๋ยวอาจารย์แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับงั้นตัวอย่างนะครับแป๊บชัดแป๊บนึงนะครับเรามาดูตัวอย่างแรกนะครับเป็นการนะครับพิจารณากระบวนการ downstream processing นะครับในการผลิต gluconic acid นะครับ gluconic acid จาก concentrate fermentation boat ที่มี 20% gluconic acid ก็คือจากกระบวนการหมักนะครับก็จะมี gluconic acid ที่ผสมอยู่ในนะครับ product ที่ได้จากการหมักอยู่ 20% ที่อาจจะเป็นน้ำนะครับเป็นอะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นเราต้องการนะครับลดอุณหภูมิตัวนี้ก่อนเข้าสู่กระบวนการตกผลึกนะครับคอนเซนเทรตโรดก็คือน้ำหมักที่มีกรุ๊ปเอซิก 20% นะครับออกจากอิเวปอเรเตอร์นะครับนะออกจากอิเวปอเรเตอร์อยู่ที่ 20,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ลดอุณหภูมิมาจาก90ให้เหลือ6องศานะครับนะลดอุณหภูมิมาจาก90ถึง6องศาเพราะนั้นคูลลิ่งที่เราต้องการนะครับในการที่เปลี่ยนก็คือ2,700กิโลกรัมต่อชั่วโมงนะครับนะน้ำเริ่มต้นที่2องศานะครับเห็นเนาะเพราะฉะนั้นถ้าอุณหภูมิสุดท้ายของน้ำหล่อเย็นก็คือ50องศาถามหาฮีทลอสนะครับจากกรุ๊ปนิกเอซิกไปเป็นสิ่งแวดล้อมเนาะแล้วก็ฮีทคาปาซิตี้ของกรุ๊ปนิกเอซิกก็คือ 0.35 แคลต่อกรัมพูดง่ายก็คือเราเอากรุ๊ปนิกเอซิกที่ผ่านกระบวนการอิเวปอเรตนะครับเนาะผ่านกระบวนการอิเวปอเรตส่วนที่เราจะส่งไปตกผลึกงั้นตัวนี้เรามีกรุ๊ปนิกเอซิก 20% by weightนะครับจากน้ำหมักเสร็จแล้วก็ไปผ่านการละเหยก่อนที่จะไปตกผลึกแต่ในกระบวนการนี้เราพิจารณาที่กระบวนการละเหยนะครับแล้วก็เอามาคูณนะครับละเหยเสร็จแล้วก็เอามาคูณนะเพราะฉะนั้นน้ำหมักออกจากการละเหยคือ 20,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมงนั่นแสดงว่าเข้าสู่กระบวนการคูลลิ่งนะครับก็คือ 2,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมงนั้นเข้าสู่กระบวนการคูลลิ่งจาก90มาเป็น60องศาเพราะฉะนั้นเราจะพิจารณาระบบคูลลิ่งนะครับนะครับ90องศาถึง60 6องศานะครับอันนี้นะครับพี่เจงเชอร์นะครับปริมาณน้ำที่ใส่เข้าไปเพื่อลดอุณหภูมิ 2,700 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 2,700 กิโลกรัมต่อชั่วโมงนะครับก็คือเอาน้ำไหลเข้าไปนะครับแล้วก็อุณหภูมิเริ่มต้นของน้ำอยู่ที่2องศาเมื่อไหลเข้าไปเพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อให้ปริมาณความร้อนที่90องศาเนี่ยให้มันลดลงเหลือ6องศานะครับพันน้ำหล่อเย็นตัวนี้ใส่เข้าไปจากน้ำเย็น6องศากลายเป็นน้ำที่อุณหภูมิ50องศานะครับทำให้กรุ๊ปนิกเอซิกโซลูชันในนั้นก็ลดมาเป็น6องศานะครับนะคำนวณหาฮีทลอสที่เกิดขึ้นนะครับงั้นถ้าฮีทคาปาซิตี้ของกรุ๊ปนิกเอซิกก็คือ 0.35 งั้นยูนิตที่เกี่ยวข้องก็คือกิโลกรัมต่อชั่วโมงแล้วก็กิโลจูลนะครับนะเราลองระบบของเรานะครับกับว่าระบบของเราเพราะฉะนั้นเราอย่างที่บอกว่าเราพิจารณาคูลลิ่งปริมาณสารที่เข้าคูลเลอร์หรือว่าคูลลิ่งของเราคูลลิ่งซิสเต็มตัวเนี้ย 20,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมงนะครับเพราะว่า 2,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมงเนี่ยออกมาจากอีเวปอเรเตอร์นะครับออกมาจากอีเวปอเรเตอร์พูดง่ายก็คือเราต้องการที่จะคิดไรเซชันแต่ก่อนจะคิดไรเซชันเราต้องไปอีเวปอเรตอีเวปอเรตเสร็จแล้วมาคูลลิ่งเพราะในข้อนี้เราพิจารณาคูลลิ่งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นส่วนที่เข้าคูลลิ่งก็คือ 2,000 กิโลกรัมนะครับ 2,000 กิโลกรัมนี้มีอะไรครับมีกรุ๊ปนิกเอซิก 20% จนว่ามี 20% ของ 2,000 คือ400นะครับกิโลกรัมต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นกรุ๊ปนิกเอซิกที่เข้าคูลเลอร์มี400กิโลกรัมต่อชั่วโมงเพราะนั้นที่เหลือเรามองเป็นของเหลวตัวนั้นก็คือน้ำนะครับอาจจะมีตัวอื่นแต่เรามองว่าเป็นน้ำหมดเลยเพราะนั้น 1,600 กิโลกรัมต่อชั่วโมงเป็นน้ำเพราะนั้นเข้าคูลเลอร์90องศา90องศานี้ออกมาจากไหนครับอันนี้ออกมาจาก evaporator นะครับเนาะ evaporator นะครับอันนี้ออกมาจาก evaporatorอุณหภูมิสูงก็คือ90เพราะฉะนั้นเราต้องการลดอุณหภูมิเพราะฉะนั้นเราต้องการลดอุณหภูมิสตรีมที่ได้ก็ต้องมีคอมโพซิชันเท่าเดิมเนาะก็คือ 2,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมงมีกรุ๊ปนิกเอซิก400มีน้ำ1,600แต่อุณหภูมิมันคือ
6องศาจาก90เหลือ6องศานะครับจากนี้ในระบบมันก็จะมีน้ำข้างนอกมาหล่อเย็นนะครับน้ํา 2,700 กิโลกรัมไหลเข้าไหลออกทำให้อุณหภูมิของน้ำจาก2องศากลายเป็น5องศามันก็จะมีนะครับความร้อนที่ให้กับอะไรครับให้กับน้ำแล้วบางส่วนก็ลอดออกไปด้วยนะครับมันก็จะมีส่วนตัวนะครับมีมันความร้อนที่สายโอนให้กับน้ำเพราะน้ำมันอุณหภูมิ2องศาไปเป็น50ระบบ90แล้ว6ก็จะว่ามีความร้อนออกจากระบบสู่สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนี้ก็คือน้ำนั่นเองมันรับออกไปนอกจากนี้ก็มีฮีทลอสอยู่ด้วยนะเพราะนั้นเงื่อนไขหรือสมมติเราบอกว่าเป็นสภาวะเซติสเตทและมีการรั่วไหลนะครับองค์ประกอบอื่นๆของเหลวที่นอกจากพวกนี้สิ่งแล้วมองให้เป็นน้ำไม่มีชาร์ปเวิร์กเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมีอาจจะน้อยบอกว่าไม่มีการกวนผสมนั่นเองเบสิสเราบอกว่าเบสออน 2,000 กิโลกรัมต่อชั่วโมงหรือ 2,000 กิโลกรัมของฟีดหรือ1ชั่วโมงก็ได้นะครับวันในที่นี้นะครับถ้าเราพูดถึงกลูโคนิกแอซิดถ้าเราจะหาเอนโทรปีของกลูโคนิกแอซิดเราหาไม่ได้ถูกไหมเราก็ใช้วิธีการเทียบเรฟเฟอเรนซ์เพราะนั้นเราให้อุณหภูมิขาเข้าเป็นเรฟเฟอเรนซ์กลูโคนิกแอซิดขาเข้าที่90เป็นเรฟเฟอเรนซ์เพราะนั้นเอนโทรปีของกลูโคนิกแอซิดที่90องศาก็จะเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ของน้ำนะครับของน้ำมันคือสตรีมเทเบิลนะครับน้ำเราไปเปิดสตรีมเทเบิลได้นะครับน้ำเราไปเปิดสตรีมเทเบิลได้เพราะฉะนั้นนะครับของน้ำที่สตรีมเทเบิลมันคืออะไรคือศูนย์ที่ทริปเปิลพอยต์นั่นเองเพราะว่าในสตรีมเทเบิลมันเทียบที่ทริปเปิลพอยต์เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราอ่านจากสตรีมเทเบิลมันคือค่าเดลต้าเอสที่เทียบกับทริปเปิลพอยต์เรียบร้อยแล้วเพราะเราอ่านได้โดยตรงนะครับนะเพราะนั้นนะครับเรามาดูข้อมูลที่เราทราบก่อนข้อมูลที่เราทราบก็คือมีฮีทแคปซิตี้ของกลูโคนิกแอซิดให้มาก็คือ 0.35 แคลกรัมต่อกรัมต่อองศาเซลเซียสแล้วก็เปียงหน่วยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นกลูโคนิกแอซิดก็คือ 0.35 แคลต่อกรัมต่อองศา C นะครับนะแล้วเราบอกว่า1แคลก็คือ 4.187 จูลนะครับ 1,000 จูลคือ1กิโลจูลนะครับ1กิโลกรัมก็คือ 1,000 กรัมเพราะฉะนั้นเราแปลงหน่วยจากต่อแคลต่อกรัมให้เป็นกิโลจูลต่อกิโลกรัมต่อองศา C นะครับต่อไปค่าเอนโทรปีของน้ำที่90องศานะครับถ้าเราพิจารณาที่1 ATM เนาะถ้าเราจะเปิดหนังสือได้นะครับไปเปิดหนังสือได้เนาะก็คือที่นะครับที่ table D1 เดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูนะครับ table D1 น้ำที่90องศานะครับเท่ากับ 376.9 นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลองเปิดดูนะครับเนาะรอแป๊บนึงเดี๋ยวอาจารย์จะแชร์ให้ที1นะครับครับโอเคน้ำที่90องศานะครับครับน้ำที่90หรือ 3,000 เดี๋ยวเนาะเดี๋ยวอาจารย์แชร์อีกทีนึงนะครับสามพันสามร้อยเจ็ดสิบหกจุดเก้าที่หกองศาอยู่ที่25.2นะครับดูจากไหนเนาะเดี๋ยวอาจารย์แชร์ให้นะครับแชร์หน้าเฟซบุ๊กโอเคนั่นนี่แหละนะครับครับอันนี้ก็คือน้ำที่90องศานะครับอันนี้เป็นสตรีมเทเบิลนะครับสตรีมเทเบิลนะครับที่สูงต่อไปเราดูที่90เนาะ90อันนี้เป็นแซดลิควิดแซดเวเปอร์ก็คือแซดลิควิดก็คือน้ำที่อุณหภูมิพร้อมเดือดอุณหภูมิบอยลิ่งอันนี้เวเปอร์ที่อุณหภูมิพร้อมควบแน่นนะครับที่
นะครับ dew point อันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่าง delta s ของ vapor กับ liquid นั่นคือ delta s of vaporization ก็คือการระเหยจากของเหลวไปเป็น vapor นะครับอันนี้ของเราวัดที่90องศานะครับขาเข้ามันเป็น liquid นะครับ90องศา entropy เท่ากับเท่าไหร่เราเห็นว่า90 376.9 นะครับถ้า6ล่ะนะครับ6องศาก็อยู่ที่ 25.2 อย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็ดูจากตารางนี้ได้นะครับเห็นนะเพราะฉะนั้นเราก็หาจากตารางเดิมเมื่อกี้นะครับครับนึงนะครับปัญหาก็โอเคนะครับเมื่อกี้นะครับเราหยุดตัวอย่างนี้นะครับนะครับตัวอย่างนี้เนาะนะครับโอเคเพราะนั้นอันนี้เราหาจาก steam table ได้แล้วนะครับนะที่90ที่6น้ำที่2น้ำที่5 50เพราะนั้นเราหาจาก table เมื่อกี้ที่อาจารย์ดูตัวอย่างให้เนาะนะครับแล้วก็ไม่มี reaction เกิดขึ้นนะครับมวลเข้าเท่ากับมวลออกนะครับแมทบาลานซ์เรียบร้อยแล้วนะครับแมทบาลานซ์เรียบร้อยแล้วต่อไปในจีบาลานซ์ก็คือ summation ms input ลบ summation ms ของ output ลบ q บวก w w ของเราไม่มีนะครับนะเพราะฉะนั้นขาเข้ามีอะไรบ้างก็คือมีน้ำมีกลูคอนิกแอซิดมีน้ำขาออกกลูคอนิกแอซิดขาออกเพราะฉะนั้น q ก็จะมี2ตัวก็คือมีลบ q loss กับ q ที่ถ่ายโอนให้กับน้ำถูกไหมประมาณความร้อนที่ถ่ายโอนให้กับน้ำเพราะนั้นน้ำเข้านะครับกลูคอนิกเข้าลบน้ำออกกลูคอนิกออกมันก็จะเป็นมวลของน้ำคูณกับเอนโทรปีของน้ำขาเข้างั้นน้ำขาเข้าขาออกเราหาได้เราอ่านจากสตรีมเทเบิลได้เลยนะครับอ่านได้ตรงเพราะนั้น ms น้ำขาเข้านะครับน้ำเข้าก็คือ 1,600 กิโลกรัมนะครับเดลต้า s ของน้ำขาเข้าเท่ากับ 376.9 กิโลจูลต่อกิโลกรัมเทียบกับทิปเปอร์พอยต์เรียบร้อยถูกไหมนะครับนั้นเทอมนี้เท่ากับนี้ต่อไปของกลูคอนิกแอซิดนะครับขาเข้าให้เป็นศูนย์เพราะว่าอะไรครับเราเทียบกับ S ขาเข้าเพราะนั้น S ขาเข้าก็เป็นศูนย์เพราะเนื่องจากเรา reference state ก็คืออุณหภูมิขาเข้าเพราะนั้น mgin เป็นศูนย์ก็คือ entropy ขาเข้าเป็นศูนย์นั่นเองนะครับต่อไป ms out ของน้ำนะครับของน้ำ 1,600 out ที่เท่าไหร่6องศาแล้วก็เปิด steam table เมื่อกี้นะครับก็ได้อันนี้ขาออกต่อไป mg out ที่6องศานะครับเมื่อกี้เราเทียบที่ขาเข้าคือ90เพราะฉะนั้นเราก็คำนวณก็กลายเป็นอะไรครับ mg out ก็เท่ากับ mcp t2 ลบ t1 ทราบมวลนะครับทราบ cp เมื่อกี้เราคำนวณมาแล้ว t2 ก็คือ6นะครับt1 คือ90เพราะฉะนั้น mg out ก็คือลบ 4.9 คูณ10ยกกำลัง4กิโลจูลนะครับต่อไปประมาณความร้อนนะครับความร้อนที่ถ่ายโอนให้กับน้ำนะครับ m นะครับ cp delta t นะครับตัวนี้นะครับเราทราบว่า2,700 กิโลกรัมอันนี้คืออะไรครับ
อันนี้ก็คือน้ำนั่นเองนะครับน้ำอันนี้ก็คืออะไรครับโทษทีก็คือ m คูณกับ s out นะครับลบ s in นั่นเองนะครับ s 2ลบ s 1นะครับเนาะเพราะฉะนั้นน้ำเข้ามา 2,700 กิโลกรัมนะครับเข้าที่2องศาออกที่50องศานะครับก็คือ 209.3-8.4 นั่นเองเพราะฉะนั้นออกที่50องศาคือ 209.3 ออกที่ 8.4 อันนี้คือความร้อนที่ถ่ายโอนให้กับน้ำนะครับเพราะว่ามันการเอาน้ำไปดึงเอาความร้อนออกมาจากระบบน้ำไหลเข้าระบบด้วย 2,700 กิโลกรัมต่อชั่วโมงเราถ้าเราคำนวณเป็นปริมาณก็คือ 2,700 เราเบสิสเบสออนชั่วโมงนะครับแล้วก็เอนโทรปีของน้ำขาออกก็คือที่50องศาเท่ากับ 209.3 กิโลจูลต่อกิโลกรัมเทียบกับทุกพอยต์เพราะฉะนั้นขาออกขาเข้าก็คือ2องศาก็คือ 8.4 กิโลจูลต่อกิโลกรัมเทียบกับซูเปอร์พอยต์อันนี้ก็คือ Q ของที่ถ่ายโอนให้กับน้ำเพราะฉะนั้นเราแทนค่านะครับขาเข้าใช่ไหม input นะครับ ms ของ in ms ของ out Q ที่ให้กับน้ำแล้วก็ลบ Q loss นั่นเองเราเทียบทีนะครับอันนี้เป็น ms 6.3 นี่คือ ms ขาเข้าน้ำเข้านะครับนะน้ำเข้าคูโพนิกเข้าเป็น0เนาะต่อไปนะครับน้ำออกอันนี้คูโพนิกออกนะครับแล้วก็คิวลอสเราไม่ทราบเราทราบว่าคิวที่มันถ่ายโอนให้กับน้ำคือค่านี้นะครับเพราะนั้นเราก็หาคิวลอสได้นะครับเท่ากับเท่านี้นั่นเองนะครับหาคิวลอสได้เท่ากับเท่านี้ต่อไปตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2นะครับเราแซคโครไมซิสเซอร์วิสตัวนี้นะครับนะเจริญเติบโตโดยใช้กระบวนการไม่ใช้อากาศก็คือแอนแอโรบิกในกระบวนการหมักในเลี้ยงเชื้อที่แบบต่อเนื่องที่อุณหภูมิ30องศานะครับแล้วก็กลูโคสเป็นแหล่งคาร์บอนแอมโมเนียเป็นแหล่งไนโตรเจนนะครับนะองค์ประกอบผสมก็ประกอบไปด้วยกลูโคสอินเท่านี้นะครับแอมโมเนียเข้าเท่านี้นะครับเซลล์ออกนะครับที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นเท่านี้นะครับกลีเซอรอลขาออกเอทานอลขาออกเรามีผลิตภัณฑ์เป็นกลีเซอรอลกับเอทานอลและตัวไบแมสคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ำนะครับอันนี้ก็คือ input อันนี้ก็คือ output ให้มานะครับเนาะ product ที่ได้แล้วก็ขาเข้าที่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องการหาประมาณความร้อนที่เกี่ยวข้องต้องการที่จะ cooling นั่นเองนะครับงั้นเราก็ลองวาดรูปเพราะนั้นเรามีกลูโคนิกกับแอมโมเนียเข้ามาในถังปริกร30องศาดูซิว่ามี heat loss ออกไปเท่าไหร่นะครับ heat loss ออกไปเท่าไหร่มีคาร์บอนไดออกไซด์นะครับออกไปเท่านี้ product ออกมาเท่านี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมมติฐานเนาะก็จะเหมือนเดิมนะครับไม่มีชาร์ปเวิร์กอันนี้ไม่มีการระเหยด้วยนะครับนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับ heat of combustion ของยีสต์เราประมาณที่ลบ 21.2 กิโลจูลต่อกิโลกรัมเราใช้ข้อมูลที่เราพูดไปก่อนหน้านี้นะครับเบสิสเป็นสาร6กิโลกรัมกลูโคสหรือ1ชั่วโมงอันนี้โมเลกุลาร์เวทนะครับที่เราต้องหาแล้วก็ heat of combustion นะครับนี่เราเปิดที่ตาราง C8 ได้เลยนะครับอาจารย์ไม่เปิดให้ดูเนาะจากหนังสือเหมือนตัวอย่างก่อนหน้านี้อาจารย์ไปเปิดตาราง Tดีใช่ไหมเนี่ยอาจารย์ก็เปิดตาราง C8 ก็จะมีข้อมูล heat of combustion ของสารแต่ละตัวแล้วเราเปิดตารางได้ของกลูโคสนะครับเท่ากับเท่านี้แอมโมเนียเท่ากับเท่านี้นะครับกลีเซอรอลเท่ากับเท่านี้แล้วก็เอทานอลเท่ากับเท่านี้นะครับนะครับลองดูตารางเมื่อกี้อีกทีหนึ่งเนาะนะครับเดอตัวนี้นะโอเคนะครับอันนี้เป็นตาราง D เนาะเราเปิดตาราง C ใช่ไหมนะครับอันนี้ตาราง C แล้วก็จะมีค่าเมื่อกี้ค่าอะไรเอ่ย heat of combustion นะครับนะ heat of combustion นะครับตัวนี้อันนี้ครับ heat of combustion อยู่ตารางนี้อันนี้ก็จะมีสารต่างๆเนาะนะครับ heat of combustion ถ้าเป็นกลูโคสนะครับ G โอเคกลูโคสนะครับกลูโคสก็จะเป็นเนี่ยลบ 2.88 นะครับกลีเซอรอลนะครับค่ากลีเซอรอลนะครับถ้าเป็นลิควิดก็มีค่าเท่านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวตารางเท่าไหร่เอ่ยนะครับตาราง B เนาะหา heat of combustion นะครับนะครับนะอันนี้ก็เป็นตาราง B นะครับนะครับอันนี้เป็นตาราง B เนาะถ้าเป็นเวอร์ชันนะครับ
1995เป็นตาราง B แต่ถ้าเป็นเวอร์ชัน2013จะเป็นตาราง C นะครับเนาะโอเคนะนะครับอันนี้เราก็หามาแต่ตัวทราบต่อไปรีแอคชั่นของเราที่เกิดขึ้นก็จะมีกลูโคสบวกแอมโมเนียนะครับกลายเป็นไบโอแมสที่เพิ่มขึ้นบวกกับคริสตัลเอทานอลคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ำนะครับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ำเพราะฉะนั้นแมสบาลานซ์หรือยังแมสเราบาลานซ์เรียบร้อยแล้วนะครับแมสบาลานซ์เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นแมสเข้าแมสออกไม่มีผลแล้วนะครับต่อไปฮีทออฟรีแอคชั่นนะครับจากสมมติฐานนะครับนะเราก็ใช้สมการนี้เลยจากสมมติฐานที่เกิดขึ้นนะครับเราก็ใช้ delta s of reaction นะครับลบกับ mv delta s v ลบกับ q บวกกับ ws เท่ากับ0นะครับถ้าไม่มีการระเหยเราบอกว่ามีการระเหยไม่มี sharp work เพราะฉะนั้นลบ delta s เท่ากับลบ delta s ลบ q เท่ากับ0นั่นเองเพราะฉะนั้นลบ delta s of reaction นะครับมันก็มาจากนะครับ combustion ของ glucose บวก combustion ของ ammonia นะนี่คือคูณด้วยจำนวนโมลลบกับคอมบิชันของไบโอแมสของกลิเซอรอลแล้วก็ของเอทานอลส่วนของคาร์บอนไดออกไซด์น้ำฮีทออฟคอมบิชันเป็นสูตรนะครับฮีทออฟคอมบิชันเป็นสูตรนั่นเองนะครับเพราะนั้นเราก็หาแต่ละตัวนะครับเดลต้าเอสออฟเรียกชันก็เอามวลคูณกับเดลต้าเอสออฟคอมบิชันของนะครับกลูโคสแอมโมเนียอันนี้ก็เป็นไบโอแมสกลิเซอรอลแล้วก็เอทานอลนะครับอันนี้เราเปลี่ยนนะครับจากโมลเป็นมวลนั่นเองนะครับโมลเป็นมวลเพราะฉะนั้นเราทราบแล้วเนาะเดลต้า SC ของ G ของ A ของ B ของคริสตัลของเอทานอล G ก็คือกลูโคส A ก็คือแอมโมเนียอันนั้นเราทราบเราเปิดตารางมาแล้วอันนี้เราเปลี่ยนจากโมลเป็นมวลที่เจอนะครับเนาะเราทราบโมเลกุลาร์เวทของกลูโคสนะครับได้เท่านี้ทราบโมเลกุลาร์เวทของแอมโมเนียนะครับเราแปลงเนี่ยได้เท่านี้นะครับทราบโมเลกุลาร์เวทของไบโอแมสอันนี้ในหน่วยของไบโอแมสไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันเป็นกิโลจูลต่อกรัมอยู่แล้วเราเปลี่ยนแค่กิโลจูลต่อกิโลกรัมแค่นั้นเองนะครับส่วนของกลิเซอรอลนะครับโมเลกุลาร์เวทของกลิเซอรอลคือตัวนี้แล้วก็แปลงหน่วยจากกิโลจากกรัมเป็นกิโลกรัมครับอันนี้เหมือนกันโมเลกุลาร์เวทก็คือ16เพราะฉะนั้นเราแปลงหน่วยเดลต้า S of combustion ของสารทุกตัวแล้วจากกิโลจูลต่อกรัมโมลเป็นกิโลจูลต่อกิโลกรัมนะครับเพราะฉะนั้นเดลต้า S of reaction ก็ประกอบไปด้วยอะไรครับมวลของกลูโคสคูณกับเดลต้า SC ของกลูโคสมวลของแอมโมเนียคูณกับเดลต้า SC ของแอมโมเนียลบด้วยมวลของไบโอแมสเดลต้าเอสซีของไบโอแมสมวลของกลิเซอรอลเดลต้าเอสซีของกลิเซอรอลมวลของเอทานอลเดลต้าเอสซีของเอทานอลสรุปเราได้เดลต้าเอสออฟเรชั่นเท่ากับลบ 1.392 คูณ 10 ยกกำลัง 4 กิโลจูลนั่นเองนะครับเพราะนั้นนะครับจากสมการลบเดลต้าเอสลบคิวเท่ากับ0ถูกไหมแล้วก็แก้หาคิวได้นะครับคิวเท่ากับ 1.เพราะนั้นเดลต้าเอสมันเป็นลบนะครับเพราะนั้นลบเจอลบก็เป็นบวกก็เป็นเดลต้าเอสลบคิวเท่ากับ0เพราะนั้นเดลต้าเอสก็เท่ากับคิวเพราะนั้นก็ได้เท่ากับ 1.392 คูณ 10 ยกกำลัง 4 จูลนะครับนะเพราะนั้นคิวเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงครับในโจทย์ข้อนี้คิวเป็นบวกก็แสดงว่าพลังงานนะครับถ่ายโอนให้กับสิ่งแวดล้อมนะครับเนาะฮีทถ่ายโอนให้กับสิ่งแวดล้อมเพราะอะไรครับเพราะว่าอาจารย์นิยามนะครับคิวในตัวนี้ถ้าเราเรียนในปริ้นท์แคลอาจจะนิยามอีกวิธีหนึ่งนะครับนะโทษทีนะครับนะครับอาจารย์นิยามคิวในนี้ไว้ตั้งแต่ต้นนะครับโทษทีนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์เขียนไว้แล้วเนาะว่าคิวนะครับตัวนี้เราบอกว่าคิวจะเป็นบวกนะครับถ้าสิ่งแวดล้อมได้รับพลังงานจากระบบเพราะนั้นเราคำนวณคิวตัวนี้ออกมาเป็นบวกก็แสดงว่าการถ่ายโอนความร้อนจากระบบสู่สิ่งแวดล้อมแต่ในรายวิชาปริ้นท์แคลอาจจะนิยามกลับไปก็ได้ก็คือคิวเข้าระบบเป็นบวกนะเพราะอาจจะต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราได้คิวเป็นลบก็แสดงว่ามันออกจากระบบคิวเป็นบวกมันก็เข้าระบบแต่ข้อนี้คิวเป็นบวกก็คือออกจากระบบนะครับอาจจะสับกันแต่เราต้องดูว่าในหนังสือจะเล่มอาจจะเขียนต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับข้อนี้นะครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างสุดท้ายก็คือเราผลิตกรดซิตริกแอซิดนะครับเราผลิตกรดซิตริกแอซิดโดยใช้การเลี้ยงเชื้อแบบซับเมอร์ก็คืออยู่ในของเหลวโดยใช้แอสเพิร์นจิลัสไนเจอร์นะครับในทั้งปฏิกรณ์แบบที่อุณหภูมิ30องศาใช้เวลา2วันนะครับนะใช้เวลา2วันนะครับกลูโคส 2,500 กิโลกรัมแล้วก็ออกซิเจน860กิโลกรัมนะครับถูกใช้ไปผลิตเป็นซิตริกแอซิด 1,500 กิโลกรัมไบโอแมสที่เพิ่มขึ้น500กิโลกรัมแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับเราใช้แอมโมเนียเป็นแหล่ง
ไนโตรเจนนะครับใช้แอมโมเนียเป็นไนโตรเจนพลังงานที่ใส่เข้าไปในระบบนะครับเพื่อให้เกิดการกวนการผสมนะครับอยู่ที่15กิโลวัตต์นะครับเราใส่พลังงานเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็มีน้ำระเหยออกมาประมาณ100กิโลกรัมนะครับในช่วง2วันที่เรานะครับที่เราทำปฏิกิริยาเพราะฉะนั้นคำนวณหาคูลลิ่งรีไควร์เมนต์ก็คือปริมาณ Q นะครับที่น้ำนะครับหรือว่าที่ระบบต้องการเพราะว่าเราต้องการเอาไปคูลลิ่งระบบนั่นเองนะครับไปคูลลิ่งระบบให้อุณหภูมิมันลดลงนะครับงั้นเราลองมานะครับดูแผนภาพเพราะฉะนั้นแผนภาพของเราก็คืออะไรครับก็คือเรามีกลูโคสเข้ามา 2,500 กิโลกรัมนะครับเข้ามาตั้งแต่ต้นแล้วก็มีเฟอร์เรนเตอร์ทำปฏิกิริยาที่30องศานะครับเราใส่แอมโมเนียบวกกับออกซิเจน860กิโลกรัมเข้าไปด้วยเพราะนั้นตั้งแต่ก็คือนี่เป็นแบตแสดงว่ามันมีตั้งแต่ต้นนั้นตั้งแต่ต้นเราใส่กลูโคสใส่แอมโมเนียใส่ออกซิเจนนะครับแล้วก็มีใส่พลังงานเข้าไปในการกวนผสมก็คือ 8.64 คูณ10ยกกำลัง6กิโลจูลในจานแปลงหน่วยนะครับจาก15กิโลวัตต์นะครับนะก็เป็น 8.64 คูณ10กำลัง6กิโลจูลนะครับสุดท้ายเราได้อะไรครับเราได้สติกเอซิก 1,500 กิโลกรัมไบโอแมส500กิโลกรัมและน้ำที่ระเหยกลายเป็นก็คือ100กิโลกรัมมาเนื่องจากเป็นแบตเราบอกว่าเครื่องหมายเข้า2อันนี้ก็คือในเริ่มต้นเครื่องหมายออกก็คือสุดท้ายโปรดักต์สุดท้ายนั่นเองนะครับหนาวแล้วคิวออกจากระบบนะครับก็คือคูลลิ่งนะครับเพราะนั้นเรามาดูนะครับสมมติฐานเราก็เหมือนเดิมเนาะสมมติฐานเราบอกว่านะครับไม่มีลีกไอเดียลโซลูชันนะครับเซนทริฟิวฮีทไม่มีเพราะอุณหภูมิมันเปลี่ยนน้อยมากนะครับอุณหภูมิเราทำที่ประมาณ30องศาแล้วก็ฮีทออฟรีแอคชั่นที่30องศาเราก็ให้เท่ากับเท่าไหร่ครับลบ460กิโลจูลต่อกำมวลออกซิเจนที่ใช้ไปนี่คือแอโรบิกที่เราพูดไปก่อนหน้านี้นะครับว่าฮีทออฟรีแอคชั่นในกรณีที่เป็นแอโรบิกมีค่าเฉลี่ยประมาณลบ460กิโลจูลต่อกำมวลนะครับเบสิสเราใช้ 1,500 กิโลกรัมซิลิกแอซิดที่ผลิตขึ้นหรือว่าใช้เป็นเวลา2วันที่เราทำปฏิกิริยานะครับเนื่องจากมันมีการระเหยน้ำนะครับที่เท่าไหร่เอ่ยที่30องศาเราก็เปิดสตรีมเทเบิลได้นะครับจากตาราง D1 เนาะนะครับถ้าเป็นหนังสือปี2013เป็น D1 แต่ถ้าเป็นหนังสือปี1995ก็จะเป็น C1 นะครับเราเปิดตารางเหมือนที่อาจารย์เปิดให้เมื่อกี้ตัวนี้ Delta S Web ก็คืออะไรครับก็คือ Entropy Vaporization เดี๋ยวจะให้ดูนะครับเนาะนะครับเมื่อกี้ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันเก่าจะอยู่ที่ D C1 นะครับ30องศานะครับเพราะนั้นเอนโทรปีที่30องศาน้ำที่30องศาคือตัวนี้นะครับอย่างที่จันบอกถ้าเป็นแซดลิควิดก็คือน้ำที่อุณหภูมินะครับ boiling point คือพร้อมจะเดือดส่วนน้ำไอ้น้ำที่แซดตัวนี้ก็คือเป็นอุณหภูมิ dew point ที่พร้อมจะควบแน่นเพราะฉะนั้นนะครับระหว่างแซดเวเปอร์กับแซดลิควิดผลต่างก็คือ heat of evaporation ก็คือตรงกลางก็คือเอา2556ลบ .4 ลบ 125.7 ก็ได้ 2430.7 นี่คือ heat of evaporation ที่30องศาในโจทย์ข้อนี้นะครับเนาะแล้วเราก็ทราบ heat of evaporation ก็คือ 2430.7 กิโลจูลต่อกิโลกรัมงั้นรีแอคชั่นของเรานี้เป็นแอโรบิกกลูโคสออกซิเจนแอมโมเนียไบโอแมสก็คือมวลของนะครับแอสเปอร์ไนเจอร์ที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์มีน้ำและกรดซิลิกแอซิดที่เป็นโปรดักต์เกิดขึ้นนะครับแมสบาลานซ์นะครับมันบาลานซ์เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะแมสบาลานซ์เรียบร้อยแล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้นะครับข้อนี้เพราะว่าเราไม่ได้มีเอาแมสเข้าแมสออกเข้ามาผสมกันเพราะเราประมาณฮีทออฟเรชั่นเป็นลบ460กิโลจูลเพราะนั้นเราก็เลยไม่ต้องทำแมสบาลานซ์ก็ได้นะครับข้อนี้นะเพราะนั้นตัวสมการ heat of reaction นะครับสมการ heat energy balance ก็คือตัวนี้นะเพราะนั้นตัว heat of reaction มันผสมรวมอยู่ในลักษณะของอะไรครับของนะครับ heat ที่มีการไหลเข้าไหลออกอยู่แล้วนะครับเป็น heat of reaction นะครับก็กลับเทอมนี้เพราะเราทำมาแล้วนะครับแล้วก็มีการระเหย mv คูณกับ delta sv ลบ q บวกกับ ws นะครับเนาะก็ใช้สมการนี้นั่นเองอันเดลต้าเอสโอเปอเรชันก็คือลบ460กิโลจูลต่อกัมโมลครับนะคูณกับ860นะครับอันนี้มันต่อกัมโมลของออกซิเจนถูกไหมนะครับนะมันก็คือคูณกับ860กิโลกรัมของออกซิเจนนั่นเองนะครับเราก็เปลี่ยนหน่วยแล้วมกและเวทของออกซิเจนคือ32เพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นเดลต้าเอสโอเปอเรชันเป็นลบ 1.24 คูณ10ยกกำลัง7กิโลจูลถูกไหมนะครับอันนี้คือมวลของออกซิเจนนะครับที่ใส่เข้าไป
เพราะอันนี้มันต่อกำมวลของออกซิเจนเพราะฉะนั้นเราคูณกับมวลของออกซิเจนที่ใส่เข้าไปแล้วก็เปลี่ยนจากมวลเป็นโมลก็คือหารด้วยโมเลกุลเวทเปลี่ยนจากกิโลกรัมเป็นกรัมนะครับเพื่อจะได้ตัดกันได้เห็นนะเราก็ได้ delta s of reaction ต่อไปในส่วนของนะครับเทอม1ได้แล้วต่อไปเทอม2ก็คือ mv delta sv delta sv เราทราบ mv เราทราบก็คือ100กิโลกรัมน้ำที่ระเหยไป100กิโลกรัมเพราะนั้น mv sv ก็คือเทอมนี้นะครับต่อไปเทอมชาร์ปเวิร์กเขาให้มาก็คือ15กิโลวัตต์15กิโลวัตต์หน่วยมันก็คือกิโลจูลต่อวินาทีนั่นเองในช่วงอะไรครับ2เวลาก็คือ2วันนะเพราะนั้นชาร์ปเวิร์กก็คือ15กิโลจูลต่อวินาทีระยะเวลา2วันก็คือ2วันนะครับ1วันมี24ชั่วโมงก็ให้1ชั่วโมงมี 3,600 วินาทีเพราะนั้นนะครับชาร์ปเวิร์กก็คือ 2.59 คูณ10ยกกำลัง6กิโลจูลนั่นเองเพราะเราตัดหน่วยไปแล้วคือคูณเวลานั้นเราก็แทนอะไรครับ delta s of reaction ลบ delta s of reaction นะครับลบ mv delta sv ลบ q นะครับแล้วก็บวกด้วย wh เพราะนั้นเราแก้หา q ได้เพราะนั้น q เท่ากับ 1.47 คูณ10ยกกำลัง7กิโลจูล q ข้อนี้เป็นบวกเพราะนั้นระบบก็ให้ความร้อนกับสิ่งแวดล้อมก็คือเป็นการคูลลิ่งนั่นเองนะครับเป็นการคูลลิ่งเพราะนั้นนะความร้อนที่ถ่ายโอนจากระบบให้สิ่งแวดล้อมก็คือ 1.47 คูณ10ยกกำลัง7กิโลจูลต่ออะไรครับต่อซิตริกแอซิดที่ผลิตได้ 1,500 กิโลกรัมนะครับ 1,500 กิโลกรัมเพราะนั้นเราลองสรุปก็คือถ้าเป็นกระบวนการทางชีวภาพเราสามารถใช้สมการนี้ได้นะครับถ้าเป็นแอโรบิกนะครับนะที่ใช้ออกซิเจนนะครับเราก็สามารถประมาณหาเดลต้าเอสออฟรีแอคชั่นได้เลยนะครับจากตัวนี้หรือไม่งั้นเราก็ใช้วิธีการ ms in ลบ ms outนะครับ MSC ลบ NF out นะครับได้นะครับเพราะนั้นตัวอย่างที่3กับตัวอย่างที่2เราก็ใช้สมการนี้เหมือนตัวอย่างแรกนะครับนะเราก็อาจใช้ MSC ลบ NF out นะครับนั้นสรุปก็คือการดุลพลังงานในกระบวนการชีวะจะมีความซับซ้อนน้อยลงเพราะเรามีการลดทอนเข้ามาจะเหลือสมการแค่ delta S of reaction นะครับนะลบ MV delta SV ลบ Q บวก WS นะครับเป็นเอกนั้นเราก็หา delta s of reaction เข้ามานะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรามีสมมติฐานนะครับไว้แล้วนะครับถ้ามันมี reaction ทางด้านนะครับนะครับถ้ามันมี reaction นะครับตัวนี้นะเราสามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับก็คือนะครับถ้าเป็นกระบวนการทางชีวภาพเราสามารถลดทอนสมการที่ซับซ้อนให้เหลือแค่ delta s of reaction mv delta sv ลบ q บวก w s ได้นะครับนะแต่ถ้ามันไม่มี reaction เราก็ใช้นะครับสมการเต็มๆได้นะครับเพราะว่าในเทอมของ in out เราพิจารณาพวกนี้เรียบร้อยแล้วถูกไหมครับพิจารณาเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับถ้ามันไม่มี reaction เราก็พิจารณาใช้สมการ delta s นะครับเต็มๆได้นะครับก็คือตัวนี้ได้นะครับนี่ตัวนี้ได้เคนอก็คร่าวๆเป็นการทบทวนเกี่ยวกับ energy balance นะครับการทบทวนกับ energy balance โอเคครับขอบคุณครับ